Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. I'm great. I'm happy. ใครแฮปปี้บ้างคะวันนี้วันนี้ใครแฮปปี้ Show your hand. ใครแฮปปี้แฮปปี้แปลว่าอะไรก่อนถามแฮปปี้ก่อนแฮปปี้แปลว่าอะไรคะมีความสุขมีความสุขเมื่อกี้คุณคนถามว่าใครแฮปปี้ใครมีความสุขยกมือคนที่ไม่ยกมือแสดงว่าไม่มีความสุขใช่ไหมเรียนกับผู้ฝนไม่มีความสุขใช่ไหมเนี่ยใครเนี่ยผู้เบสไปไหนเห็นแต่อะไรไม่รู้ผู้เบสหายตัวไปไหนเนี่ยไม่เห็นมานั่งเลยผู้เบสไปไหนผู้เบสเขาใส่ข้างหลังเกมโรบอทค่ะใส่ทำไมใส่แล้วไม่เห็นคนเลยเขาจะเรียนไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเนาะครูฝนจะพาไปอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูทีละคำเลยแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกเสียงให้คุณครูฟังก่อนครูฝนจะยังไม่สอนอยากฟังเสียงของนักเรียนก่อนว่านักเรียนออกเสียงยังไงนะคะมีทั้งหมด19คำใช่ไหมของทิชเชอร์มาร์คซึ่งลูกๆเนี่ยก็ต้องออกเสียงแล้วก็อัดวิดีโอสอบมาทั้งหมด19คำสามารถปริ้นได้นะคะสามารถปริ้นภาพแล้วออกมาถือแล้วก็อ่านได้คำนี้ลูกๆอ่านว่ายังไง Apple จะยังไม่บอกจะฟังเฉยๆจะยังไม่บอกว่าผิดหรือถูกจะฟังเฉยๆคำที่สองอ่านว่าอะไรBanana. Banana. Banana. จำเสียงที่ตัวเองอ่านดีๆนะแล้วรอฟังเสียงคุณครูฝนอ่านนะคะต่อไป Lampfruit. Banana. สูตรก็มีนะคะต่อไป Cantaloupe ต่อไปลูก Cherry ต่อไป จำคำที่ตัวเองออกเสียงดีๆนะจำคำที่ตัวเองออกเสียงดีๆต่อไป Kiwi ไม่ใช่ทีวีนะลูก Kiwi ต่อไป Lemon ต่อต่อไปเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันมีทั้งหมด19คำใช่ไหม
บางคนก็ดูของทีเชอร์มาร์กแล้วบางคนก็อัดคลิปส่งเรียบร้อยมาฟังหรือว่าถูกหรือผิดหรือว่ายังไงนะคะคำแรก apple apple number 2 banana banana ฟังดีๆนะว่าเสียงคุณครูกับเสียงนักเรียนเหมือนกันหรือเปล่าที่ลูกๆออกเสียงไปเมื่อกี้ blueberry blueberryบูเบอรี่นะคะไม่ใช่บูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรี่ grapefruit grapefruit cantaloupe cantaloupe ไม่ใช่ cantaloupe cantaloupe cherrycherry ไม่ใช่ cherry 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 durian ไม่ใช่ durian 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 kiwi kiwi ไม่ใช่ kiwiLancet Lancet มิดด้วย Lancet Lychee Lychee Not lychee Lychee Mango 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 PeachPeach, peach, peach. Persimmon, 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 mun, นะคะ. Persimmon. Star fruit, star fruit. ไม่ใช่สตาร์ star fruit.Star gooseberry, star gooseberry, strawberry, strawberry, berry นะคะถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษคือ strawberry แต่ถ้าแปลเป็นไทยคือ strawberry เวลาอ่านให้อ่านว่า strawberry ไม่ใช่ strawberry นะคะ strawberry sugar appleSugar apple Tamarind Tamarind Watermelon Lun ไม่ใช่ lon ไม่ใช่ watermelon 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 หมดแล้วอ่ะทีนี้จะให้อ่านให้ฟังอีกรอบหลังจากที่ฟังครูฝนไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้สอบได้เวลาอัดคลิปจะได้ออกเสียงให้ถูกทีเชอร์มาร์ครอฟังอยู่นะคะว่าใครจะออกเสียงบลูเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่นะคะทีเชอร์มาร์ครอฟังอยู่อ่ะคำแรกค่ะอ่านให้คุณครูฟังอ่านว่าอะไร Apple ห้องนี้มีน้อยเดี๋ยวเผื่อจะให้อ่านให้ฟังทีละคนนะข้อที่สองค่ะBanana ยังมีคนอ่านว่า banana 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 no e no nen banana ใส่ accent เข้าไป banana banana นั่นแหละต่อไปคำที่สองอ่านที่คำนี้อ่านว่าอะไรลูกอะไรลูกบูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรี่นะไม่ใช่บูเบอรี่นะบูเบอรี่แต่ถ้าแปลไทยคือบูเบอรี่แต่ถ้าเวลาอ่านบูเบอรี่บูเบอรี่
แบร์นะบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงเบรกฟรุตเบรกฟรุตอ่ะคำนี้แคนทาลูแคนทาลูแคนทาลูห้องคุณครูอ่านว่าแกงกะลูลูกห้องเนี่ยห้องคุณครูป.1ทับ1แกงกะลูประสานแปลว่าจิงโจ้เลยนะคะแกงกะลูไม่ใช่แกงกะลูนะแคนทาลูและไม่ใช่แคนทาลูด้วยลูกต่อไปค่ะคำนี้แชร์ไม่ใช่ชอร์แชร์รี่ไม่ใช่เชอร์นะแชร์รี่คำนี้ดิวเลียนดิวเลียนดิวเลียนใส่แอคเซนต์ไปดิวเลียนออกเสียงสิดิวเลียนดิวเลียนต่อไปค่ะคีวีไม่ใช่กีวีนะคีวีคอควายคีวีต่อไปค่ะอันนี้ออกเสียงง่ายแลงแซดแลงแซดอ่ะต่อไปลิลิชิลิชิต่อไปค่ะแมงโก้แมงโก้โอเคต่อไป next peach ต่อไปค่ะpersimmon persimmonต่อไปค่ะ star fruit star fruit star gooseberry star gooseberry อันนี้ทุกคนชอบกิน strawberryStrawberry and next Mary Sugar apple Very good Sugar apple And next Tamarind สุดท้าย the last one watermelon เก่งมากเลยไหนใครอัดคลิปส่งแล้วไหนใครอัดคลิปส่งบ้างแล้วห้องนี้คุณครูเน็ตเหมือนคุณครูเน็ตบอกว่ามีอยู่นะไหนมีโอ๊กมีแอลหมอนไหมมีตังหญิงแล้วก็น้ำอุ่นอัดคลิปส่งแล้วใช่ไหมมีน้ำเหนือด้วยมีไทยใช่ไหมคะออนิวด้วยเหรอออนิวส่งแล้วเหรอส่งหรือยังยกมืออ๋อส่งแล้วก็ว่างๆก็อัดวิดีโอส่งได้เลยนะคะวันสุดท้ายคือวันที่11นะลูกนะฝึกก่อนไม่จำเป็นต้องรีบนะคะฝึกเอาให้ถูกต้องเอาให้เป๊ะๆ เลยเพราะว่ามีเวลาถึงวันที่11เลยนะคะเนาะแต่ว่าอัดทีเดียวนะคะไม่ใช่อัดทีละคำแล้วส่งมานะมีใครอัดทีละคำแล้วส่งมาหรือเปล่าห้องคุณครูเขาอัดทีเดียว19คำมาเลยนะคะเพราะว่าต้องส่งต่อให้ทิชเชอร์มาร์กนะคะคุณครูแนทไม่ได้เป็นคนให้คะแนนเองอัดเป็นวิดีโออันเดียวมา
ถ้าจะอัดหลายคำก็คือต้องตัดต่อนะคะตัดต่อเป็นวิดีโอเดียวนะลูกห้ามส่งมาทีละคำนะคะไม่งั้นสงสารคุณครูแนทนะคุณครูแนทต้องมานั่งตัดต่อวิดีโอให้นะคะนักเรียนเยอะเลยอัดทีเดียวทีละอัดมายาวทีเดียวเลยเนาะวันนี้เอาแบบฝึกหัดของเราขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะจบแบบฝึกหัดจากนั้นเดี๋ยวค่อยลงสมุดกันนะคะทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้จะจบทันเวลาพอดีเป๊ะเลยวันนี้เจอกันวันสุดท้ายใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์นี้ลูกๆน่าจะได้มารับแบบประเมินปลายภาคที่โรงเรียนเนาะแล้วก็น่าจะได้ทำแบบประเมินกันซึ่งครูฝนก็จะเป็นคนอ่านให้ภาษาอังกฤษนะคะเปิดไปหน้าที่38ค่ะ workbook open your workbook 38เปิดเลยเด็กๆหน้าจอครูฝนขึ้นหรือยังคะหน้าจอครูฝนขึ้นหรือยังอะไรนะน้องอีกว่าอะไรอันนี้ของหนูหลุดค่ะเออให้มันหลุดไปเถอะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซ่อมนี่ไงของครูไม่หลุดตรงไหนเนี่ยดูสิเนี่ยใช้งานเยอะเกินนะคะยังไม่มีเวลาซ่อมเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวต้องเอาเทปมาแปะก่อนมาซ่อมก่อนอ่ะลูกๆดูนะคะหน้าที่38 38เปิดเลยอันนี้เป็นทบทวนเรื่องเดิมเกี่ยวกับ father mother เกี่ยวกับ family นะคะคนในครอบครัวของเราเกี่ยวกับ family เดี๋ยวคุณครูจะถามแล้วให้นักเรียนตอบคุณครูจะไม่ทำให้ดูนะครูฝนจะให้น้องทำเองเตรียมครบแล้วหรือยังเปิดหรือยังอ่ะหน้านี้นะคะ he is my เด็กๆดูในภาพผู้ชายคนนี้ชูภาพกรอบรูปเด็กๆว่าจะตอบว่าอะไรระหว่าง grandfather หรือว่า old คำตอบเขามีอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วน้องคิดว่าน้องจะตอบอะไรดีระหว่าง grandfather กับ old มีสองคำให้เลือกในกรอบ he is my old เหรอคะใครตอบโอยกมือ he is my o ยกมือค่ะไหนขอดูก่อนใครตอบโอยกมือให้คุณครูดูสูงสูงไหนดูยกมือค่ะอ่ะยืนขึ้นคนที่ยกมือยืนขึ้นยืนขึ้นค่ะใครยกมือเมื่อกี้ยืนขึ้นใครขี้โกงนะคะขอให้ท้องเสียเลยใครโกงครูใครยกมือแล้วยืนขึ้นค่ะกระโดดตบ10ครั้งปฏิบัติผิดค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เออนั่งลงทีนี้จะได้รู้ว่ามันผิดนะคะมวยสอนแล้วลืมได้ยังไงเอาสัก100ทีดีไหมนี่เหอนะคะดังนั้นอันที่ถูกต้องก็คือ he is my grandfather ต่อ grandfather นะคะสอนแล้วนะว่าเขาคือใครเขาคือคุณปู่หรือว่าคุณตาของฉันคือ he is my grandfather เอา grandfather ตรงนี้ไปใส่เห็นไหมเนี่ยเอา grandfather ตรงนี้ไปใส่นะคะไปตอบฝั่งนี้เห็นไหม he is my grandfather เอามาตอบตรงนี้ตอบต่อนี่ไม่ต้องขีดเส้นอะไรเหมือนคุณครูนะคุณครูขีดให้ดูเฉยๆว่าต้องเอา my grandfather เดี๋ยวรอบนี้ให้ตบ100ทีถ้าตอบผิดอีกนะคะ grandfather นะคะ he is my grandfather เขาคือคุณปู่คุณตาของฉันนั่นเองที่ชื่อเสร็จแล้วเก่งมากเลยแล้วข้อที่สองตอบอะไรคะ he is อะไร he is อะไรคะอันที่สอง he is over oh ไม่มี over หรอก over มาจากไหนเดี๋ยวนี้นะ
He is old or elderly เขาแก่แล้วใช่ไหมลูก old แปลว่าแก่ก็คือเขาแก่แล้วนะคะเขาเป็นคุณตาของฉันบรรทัดแรกนะคะบรรทัดที่สองคือ he is old คือเขาแก่แล้วนะคะที่เธอเสร็จแล้วโอเคค่ะต่อไปข้อที่สอง she is อะไรระหว่าง mother and pity she is อะไรShe is pretty. She is pretty. อ่ะไหนใครตอบ pretty ยกมือเอามั่นใจลูกคุณครูไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะคุณครูถามว่าใครตอบ pretty ยกมือไหนดูมีคนมั่นใจกี่คนยืนขึ้นอ้าวรอบนี้เอา15ทีผิดค่ะกระโดดตบ15ครั้งปฏิบัติ1สองสามสี่ห้าใครขี้โกงใครท้องเสียห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตายแน่เรียนวิชากูฝนพร้อมแน่ๆเลยอ่ะนั่งลงเก่งมากทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะข้อนี้ข้อที่สองเราต้องตอบว่า she is my mother ก่อนนะคะ she is my mother เรียนไปด้วยเหงื่อแตกไปด้วยเอามันอย่างนี้แหละ she is my mother เขาคือแม่ของฉันก่อนอย่าลืมใส่ my ด้วยนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะ she is my motherสุดท้ายตอบอะไรคะข้อสุดท้ายตอบอะไรลูก she is pretty ตอบมีใครตอบ she is handsome ไหมคะยกมือค่ะใครจะตอบ handsome เอาสัก100ทีเลยทีเดียวเชียวสุดท้ายก็คือ she is ลืม she is ด้วยนะใส่ she is ก่อนค่อยใส่ pretty นะคะ she is pretty sheIs pretty. เสร็จแล้วต่อไปดูข้างล่างนะคนที่เสร็จแล้วคุณครูจะอ่านให้แล้วให้ลูกๆทำเองว่าจำคำศัพท์ได้หรือเปล่าเขียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะพี่ชาเสร็จแล้วดูข้างล่างนะเดี๋ยวรอเพื่อนเราแป๊บนึงเหมือนมีคนกำลังเขียนอยู่เหมือนมีคนจะกำลังเขียนเสร็จหมดแล้วเนาะลูกเนาะคุณครูเปิดข้างล่างเลยนะคะนี่เลยเช่นภาพแรกนะคะเขาให้ดูภาพคนนะคะต่างๆเขามีมาให้สองคำคือคำว่า tall แล้วก็ short ลูกๆจะเลือกอะไรจากภาพระหว่าง tall กับ short ก็คือ tall ใช่ไหมเพราะว่าภาพนี้ผู้หญิงสูงใช่ไหมลูกสูงเท่าต้นไม้เลยเห็นไหมเห็นไหมนี่สูงเท่าต้นไม้เลยก็เลย tall ต้นไม้เลยนะคะต่อไปอ่ะอันแรกก็คือวงกลมตามเส้นปาดได้เลยนะส่วนข้อที่สองถึงหกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนวงกลมเองโดยคุณครูอ่านให้นะคะภาพที่สองเป็นภาพผู้ชายเนาะใช่ไหมลูก
น่าจะไม่ใช่ผู้หญิงเนาะเป็นภาพผู้ชายแล้วเขาถามว่าน้องเนี่ยจะวงกลมอะไรระหว่าง handsome and pretty handsome หรือ pretty ไม่ต้องบอกเพื่อนนะทำเองเราจะไม่บอกใครเราจะก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะเฉลยกันนะคะทำเองก่อนว่าจะได้กี่คะแนนกี่ point ข้อที่สองนะคะเลือกเอาว่าจะ handsome หรือ pretty นะคะดูจากภาพข้อที่สามค่ะข้อที่สามข้อที่สาม sister mother sister mother เลือกเอาจะเอา sister หรือ mother ที่ชื่อค่ะคำแรกเป็นว่า sister ใช่ไหมคะคำแรกใช่ค่ะนี่คุณครูอ่านคำแรกก่อน sister mother นี่ดูลูกศรคุณครูด้วยคุณครูจะอ่านคำแรกเสมอSister, mother ลองวิเคราะห์ดูสิดูภาพและจะวงกลมตามที่คุณครูอ่านได้หรือเปล่า Number four คำแรก baby sister คำที่สอง brother baby sister brotherBaby sister, brother. อันนี้มีสามคำสามคำตรงไหนคำเดียวกัน baby sister นี่คำเดียวกันนะข้อที่ห้า young old youngโอค่ะเลือกเอาจะเอายังหรือจะเอาโอดูจากภาพ the last สุดท้ายค่ะ latter father blatter หรือ father ค่ะ blatter father เดี๋ยวจะไปเฉลยนะทีนี้นะทำไมวันนี้หัวกูฝนฟูจังเลยสงสัยผมเกิดแล้วนี่ลูกๆรู้จักเส้นแล้วทีเชอร์รู้จักเส้นผมเกิดไหมไม่หัวฟูเลยเนี่ยอ่ะ number one ก็คือวงกลมตามเขาเลยเนาะลูกเนาะก็คือทอเพราะว่าดูจากเทียบกับคนแล้วก็กับสุนัขเนาะคนก็น่าจะสูงเนาะลูกเนาะก็วงกลมทอไปวงกลมสวยๆนะใครสวยก็คือวงกลมสวยใครไม่สวยเขาจะวงกลมเบี้ยวๆนะคะเขาจะบูดเขาจะเบี้ยวข้อที่สองค่ะเป็นผู้ชายควรใช้ handsome หรือ pretty คะ handsome นี่วงกลมนี่วงกลมตามคุณครูเอาเส้นเดียวนะไม่ต้องเอาหลายเส้นคุณครูใช้เมาส์มันเลยเบี้ยวนะถ้าถูกติ๊กถูกนะจ๊ะแบบนี้เลยถ้าน้องทำเองน้องติ๊กถูกแบบนี้เลยถ้าน้องถูกนะใครผิดลบออกแล้วแก้เลยผิดอนุญาตให้ลบได้เพราะว่าทำเองผิดไม่เป็นไรว่าแต่ทำไม่ใช่ล้อลอกคุณครูนะคะคนที่ล้อลอกคุณครูเนี่ยคุณครูไม่ชอบนะคะแต่คนที่ทำเองแล้วผิดคุณครูชอบครูฝนชอบคนขยันกูฝนไม่ได้ชอบคนเก่งนะเด็กๆไม่ต้องกลัวว่ากูฝนจะชอบคนที่เรียนเก่งไม่ได้ชอบคนที่ขยันแล้วก็คนที่ตั้งใจถึงไม่เก่งแต่ตั้งใจคุณครูก็รักแต่จะมีคนบางประเภทเก่งแล้วขี้เกียจก็มีนะลูกคุณครูเคยเจอมาแล้วเก่งแต่ขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรเลยเพราะคิดว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ฟังหรอกฉันไม่ทำเพราะฉันเก่งแล้วที่ไหนได้คนอื่นแซงไปหมดแล้วนะคะดังนั้นคนเก่งจะแพ้คนขยันลูกๆขยันเข้าไว้ตั้งใจเรียนเข้าไว้เดี๋ยวสักวันลูกๆจะเก่งเองอ่ะข้อที่สามตอบอะไร sister หรือ mother sister sister
sister เพราะว่าเป็นคุณแม่ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ายังเหมือนเด็กน้อยอยู่เลยก็ต้องเป็นพี่สาวแทนเนาะลูกเนาะถ้าใครถูกก็ติ๊กถูกนะคะเป็น mother ไม่ได้นะคะเพราะว่าดูแลภาพนี้ยังไม่แก่เลย number 4 baby sister or brother ตอบอะไรดีระหว่าง baby sister กับ brotherBaby sister ถูกต้องนะคะแปลว่าน้องสาวเนาะ brother นี่แปลว่าพี่ชายนะคะนี่เป็นผู้หญิงเลยใส่กระโปรงพี่ชายคงไม่ปลอมตัวมาใส่กระโปรงใช่ไหมลูกน่าจะไม่ใช่นะคะไม่ปลอมตัวไม่ได้หรอกตัวเล็กเกินนะคะพี่ชายปลอมตัวใส่กระโปรงหรอ number 5 young or ตอบยังหรือ o dโอ้นะคะโอแปลว่าแก่แล้วเริ่มมีอายุแล้วนะคะยังแปลว่าหนุ่มแต่ว่าคุณยายเนี่ยแก่แล้วนะคะดูจากภาพก็รู้เลยว่าคุณยายเนี่ยเริ่มแก่แล้วเริ่มมีรอยเหี่ยวตามหน้าตาแล้วซูมดูใกล้ๆได้เลยเนี่ยเออมีรอยเหี่ยวแล้วอายุน่าจะประมาณ60-70เลยนะเพราะผมสีขาวใช่ไหมสุดท้ายค่ะ brother of father ตาหรือว่าผมสีขาวFather Father ไม่ได้เพราะยังไม่แก่เนาะยังไม่ค่อยแก่เลยติ๊กถูกด้วยติ๊กถูกแล้วเขียนชื่อตัวเองตรงนี้ค่ะน้องเพราะว่าเราทำเองนะน้องฝนค่ะเออนี่อยากเป็นน้องบ้างนะคะเขียนชื่อภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้แล้วแต่เลยจ้ะแล้วแต่เลยอยากเขียนภาษาจีนญี่ปุ่นก็เขียนมาเลยลูกเกาหลีอะไรได้หมดเลยค่ะว่าแต่เป็นชื่อตัวเองเพราะว่าเราทำเองเดี๋ยวไว้วันที่น้องมาส่งแบบครูค่ะเดี๋ยววันครูจะปั๊มให้นะคะปั๊มดาวปั๊มชื่อให้เราเขียนชื่อตามเส้นไว้ก่อนเพราะว่าเราตรวจเองเนาะอันนี้เขาบอกว่าเป็นลายเซ็นของคนตรวจเราตรวจเองเราทำเองเราเขียนชื่อเราลงไปเลยเรามีสิทธิ์เขียนคุณครูอนุญาตพอที่เสร็จแล้วหยิบสมุดขึ้นมาจ้ะเด็กๆคุณครูถามหน่อยสิเด็กๆระบายสีเสร็จหรือยังอะลูกหน้าที่3536อะค่ะเสร็จแล้วครับหน้าเนี้ยลูกน้องระบายยังเสร็จแล้วครับระบายแล้วคุณครูระบาย3วันก็ไม่เสร็จดูสิแต่หน้าที่36ตัวยังไม่ได้ระบายคุณครูระบาย3วันค่ะ36อ่ะคุณครูยังไม่ได้สั่งให้ทำเนี่ยคะเดี๋ยวทำเลยนะเดี๋ยวระบายสีเลยแต่อันดับแรกเดี๋ยวก่อนไประบายสีหยิบสมุดขึ้นมาเขียนอันนี้ให้คุณครูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูให้ระบายสีนะเดี๋ยวครูฝนให้ระบายลูกระบายสีเดี๋ยวเราใช้เวลาว่างก็ได้เดี๋ยวน้องหยิบสมุดขึ้นมาเขียนตามคุณครูแป๊บนึงก่อนคุณครูจะบอกแนวข้อสอบนะคะน้องจดแนวข้อสอบตามครูฝนนิดนึงไม่เยอะค่ะลูกเขียนวันที่นะคะวันนี้วันพุธ Wednesday จะมองเห็นไหมเนี่ยขอบอกแนวข้อสอบนิดนึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะพาซ้อมเนาะเขาบอกว่าข้อสอบเดี๋ยวน่าจะคุณครูเป็นคนอ่านให้นะลูกเนาะเผื่อบางทีบางคนคุณพ่อคุณแม่ทำงานอาจจะดึกอาจจะไม่มีเวลาอ่านข้อสอบให้ลูกๆนะคะเดี๋ยวเขาจะมีให้คุณครูพาอ่านข้อสอบแล้วก็จะมีการอัดคลิปวิดีโออ่านข้อสอบด้วยเพื่อให้นักเรียนที่เรียนคลิปย้อนหลังนี้ได้ดูเหมือนกันนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ตามครูฝนหน่อยเร็ว Wednesday นะคะวันนี้วันที่29เนาะเดือนอะไรคะ September ใช่ไหม September ใช่ไหม Septemberเด็กๆมองเห็นวันที่ไหมลูกเห็น
ครับเหรอโอเคเพราะว่าคุณครูกลัวคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นเพราะว่ามันขยายไม่ได้นะแต่ว่าคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือว่าiPad อะไรเงี้ยมันขยายได้นะลูกนี่มีภาพตกแต่งคือดินสอด้วยเห็นไหมล่ะเก๋ๆเลยมีปากกาตกแต่งด้วยเดี๋ยวเราจะตกแต่งกันด้วยนะคะเดี๋ยวเขียนตามคุณครูอะไรนะมีทั้งหมด4ภาพเนาะขออนุญาตบอกแนวข้อสอบก่อนแล้วกันว่าน้องเขียนว่าแนวข้อสอบแนวข้อสอบไม่เยอะคุณครูไม่ให้น้องเขียนเยอะหรอกเขียนใส่สมุดภาษาอังกฤษนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ถามว่าออกสอบอันไหนบ้างนะคะแนวข้อสอบ30ข้อนะคะข้อสอบมีทั้งหมด30ข้อก็จะมีข้อเขียนด้วยข้อการด้วยรวมไปในนั้นแหละนะคะ30ข้อ15คะแนนข้อสอบ30ข้อ15คะแนนมีข้อมีการโยงเส้นด้วยนะคะออกข้อสอบหน่วย3ถึงหน่วย4นะคะออกแค่2หน่วยเองน้อยๆข้อการนี้มีประมาณ20ข้อข้อการคุณครูออกแค่20ข้อโยงเส้นเป็นการจับคู่นะคะโยงเส้นจับคู่เนี่ย7ข้อแล้วก็เติมคำให้ตรงกับรูปภาพเติมคำเนี่ย3ข้อแค่นี้เองเนี่ยแนวข้อสอบคุณครูง่ายๆเลยเติมคำข้อกา20โยงเส้น7เติมคำ3เป็น30ข้อ15คะแนนออกหน่วย3กับหน่วย4นะคะก็จะออกในเรื่องของขอแคบกว่านี้หน่อยหน่วย3หรอหน่วย3คุณครูออกเกี่ยวกับการถามจำนวนนะคะ how many อะไรต่างๆแล้วก็ดูภาพมันง่ายอ่ะลูกเราเรียนไปหมดแล้วมันง่ายมากแล้วก็เน้นคำว่าpoint นะคะ point find แล้วก็เขาเนี่ย3คำนี้ออกสอบเหมือนกันเยอะไหมนี่เขียนเยอะหรือยังถ้าไม่เขียนมันก็จะจำไม่ได้นะว่าออกสอบอะไรน้องต้องได้อ่านนะลูกพอแล้วเน้น3คำนี้ point ก็หน่วย3หน่วย4เนี่ยแหละแล้วก็พวก family ต่างๆเขียนแค่นี้อันนี้แนวข้อสอบนะคะจากนั้นเหลือเวลาอีก6นาทีเองเด็กๆเดี๋ยวเขียนอีกทีอะไรนะคำหนึ่งไม่ยาวเลยค่ะที่เชิญไม่ยาวค่ะมีเดี๋ยวคำสั้นๆก็ฝนไม่ให้นักเรียนเขียนเยอะค่ะเดี๋ยวนักเรียนเหนื่อยเหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวลูกระบายสีแล้วอาทิตย์หน้าก็ได้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกอยู่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราค่อยไประบายสีด้วยกันคุณครูก็ระบายสีเหมือนกันนะโอ้อยากระบายสีกับคุณครูนั่นแหละเมื่อวานคุณครูก็ระบายจนปวดตาเลยไม่เสร็จเพราะว่าใช้คอมระบาย
มันก็เลยช้าลูกๆใช้สีไม้ระบายมันก็เลยสบายก็อาจจะเร็วกว่าคุณครูแต่คุณครูก็พยายามทำให้เหมือนนักเรียนนักเรียนทำครูฝนก็ทำเยอะไหมเนี่ยลูกเยอะไหมคะเยอะไปหรือเปล่าไม่เยอะหรอกสั้นๆเองมันน้อยมากเลยเนี่ยสวยแล้วก็ใจดีอีกคุณครูอะไรก็ไม่รู้คืออะไรไม่รู้เออสวยแล้วก็ใจดีด้วยเนี่ยแล้วก็ใจน้องตกแต่งด้วยนะนี่เห็นไหมคุณครูมีปากกามีดินสอตกแต่งด้วยน้องตกแต่งเพิ่มเติมด้านข้างได้นะลูกโอเคค่ะแล้วก็ขีดเส้นปิดได้เลยเวลาอีก4นาทีจะได้ไปพักแล้วถ้าตกแต่งแล้วต้องระบายสีด้วยไหมคะระบายด้วยจะได้สมุดเราจะได้สวยๆนะถึงมันถ้าจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะคุณครูค่ะลูกตกแต่งอะไรก็ได้อุ้ยทำไมห้องนี้เขียนเร็วจังหรือว่ามันน้อยนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่ะคราวนี้เสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ได้เลยนะมันน้อยค่ะมันน้อยอุ้ยวันหลังให้เขียนเยอะๆดีกว่าบางคนบอกไม่เอานะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปพักรับประทานอาหารนะลูกนะคราวนี้เสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ได้เลยเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่2นาทีแค่นั้นเองวันนี้ไม่ให้เขียนเยอะนะก็เป็นการสรุปความรู้แล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของทิชเชอร์มาร์กเนาะแล้วเราค่อยมาตะลุยกันใหม่อีกทีคือวันจันทร์เลยนะคะ